รากฏการณ์ในประเทศเมียนมาหลังจากที่ออนแอร์ไป2-3 EP แรกนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือว่าหนังสืออีเหนานะฮะของมิวดีบินจีอูซะซึ่งเป็นหนังสือเก่าเนี่ยในเมียนมาเนี่ยราคาพุ่งขึ้น10เท่านะฮะแล้วก็ซึ่งก็เป็นความประทับใจของเรามากแต่อยากจะฝากไว้หนึ่งก็คือว่าหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วมีอยู่2เล่มด้วยกันก็คือเล่ม1กับเล่ม2แต่เท่าที่เราเจอมันมีเพียงเล่มเดียวนะฮะเล่มที่2ยังหาไม่เจอเราก็หวังว่ากระแสหนังสืออีเหนาของเมวดีมินจีอุสะครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ค้นพบอีกเล่มนึงที่สูญหายไปถัดมาก็คือว่าตัวละครเมวดีมินจีอุสะไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์เมียนมาจริงๆนะฮะแล้วก็ทุกคนในเมียนมารู้จักอยู่ในตำราเรียนรู้จักทั้งในฐานะนักรบแล้วก็รู้จักในฐานะศิลปินด้วยแต่ว่าสิ่งที่คนเมียนมาเซอร์ไพรส์แล้วก็ชื่นชมมากๆผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเราเล่าตัวละครเมวดีมินจีอุสะก่อนหน้าที่เขาจะกลายไปเป็นนักรบแล้วก็เราเล่าในมุมที่เรียกได้ว่าน่ารักแล้วก็เป็นในมุมที่เขามีความละมุนมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นศิลปินแล้วก็ต้องขอบคุณดาวคือเรียกได้ว่าเขาไม่ได้แค่สวมบทบาทแต่เขาเป็นเหมือนเขาพยายามที่จะสื่อสารพยายามที่จะเป็นร่างส่งให้กับเมียววีดีเมนจีอุสาผมคิดว่าที่คนหลงหม่องสาอยู่ในกระแสหม่องสาตอนนี้คงไม่ใช่แค่หลงรูปดาวแน่นอนแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่เรามองเข้าไปในแววตาของเขาเรามองเข้าไปในความต้องการอินเทนชันของเขาที่ต้องการที่จะสร้างงานศิลปะเพื่อจะยกระดับจิตใจเพื่อนมนุษย์เนี่ยตรงนี้มันฉายแววอยู่ตลอดเวลา